บอกข่าวเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่องครับกลับมาในช่วงสนทนาครับกับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะครับตั้งแต่เกริ่นแต่ต้นรายการครับแล้วในช่วงท้ายเราจะมีกิจกรรมดีๆเรื่องของการแสดงกายกรรมซึ่งในวันนี้ครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านธนูอักษรท่านรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3พิษณุโลกมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับท่านครับค่ะคงต้องเริ่มถามก่อนเลยว่าการศึกษาเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับกายกรรมได้ยังไงคะก็คือที่มาที่ไปนะฮะคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิโลกเขต3เนี่ยมีนโยบายให้คณะกรรมการครูเนี่ยได้ดูแลเด็กอย่างถึงบ้านเลยนะก็มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ผ่านมาเราก็ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วปรากฏว่าในพิโลกเขต3เราเนี่ยดูแลพื้นที่4อำเภอนะก็คืออำเภอพรหมวิหารอำเภอวัดโบดอำเภอนครไทยและชาติการซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในพื้นที่ของเขตพื้นที่เราที่บริการเนี่ยจะเป็นพื้นที่สูงภูเขาซะส่วนใหญ่ 70% นะเพราะนั้นความเป็นอยู่ของเด็กเนี่ยก็จะมีความขาดแคลนยากจนอะไรเยอะแยะมากมายโอ้ใน4อำเภอเนี้ยนะคะก็เลยปีที่ผ่านมาเนี่ยพอตำรวจทับมันมีเด็กที่มันแย่จริงเนี่ยเราก็เลยหาวิธีการก็คือสร้างบ้านไปละ15หลังโอ้ในพื้นที่ไหนฮะในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ทุกอำเภอเลยอ๋อที่กระจายกันไปไม่ว่าจะเป็นชาติการนครไทยหรือว่าพรหมพิรามวัดโบสถ์ครับอ๋อคือพูดง่ายๆว่าแล้วเราทำกิจกรรมอะไรอะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อไปสร้างบ้านให้เด็กๆอะคะอาจารย์คือที่มาที่ไปก็คือแต่ก่อนนี่ก็คือจัดงานวันครูขายบัตรคารวะครูได้เงินมาเราก็เห็นว่าเรื่องนี้มันมีความจำเป็นต่อเด็กก็เลยก็เอาเงินส่วนนี้ไปซ่อมแซมบ้านสร้างบ้านบ้างอะไรเงี้ยนะพอไหมคะเพียงพอไหมคะกับการที่เวลาเราทำกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปช่วยเหลือเด็กๆตรงนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ยังมีเยอะฮะประมาณ60กว่าหลังตอนนี้ที่ตำรวจไปนะที่มีความจำเป็นมากเลยแล้วในพื้นที่ที่ว่าค่อนข้างจะลำบากมากแล้วได้รับการต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนี่ยพื้นที่ส่วนมากจะค่อนไปทางไหนฮะทางอำเภอนครไทยชาติการคือตอนนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายอำเภอนครไทยเนี่ยได้จัดงานพ่อขุนนะเอาเงินมาช่วยสะสมสร้างบ้านเด็กตอนนี้ประมาณ10หลังเพิ่มให้อีก10หลังโอ้นะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าพอมีการจัดทำกิจกรรมแบบนี้แล้วบางทีกิจกรรมต่างๆที่จัดมาเหมือนรายได้มันไม่เพียงพอครั้งนี้ก็เลยมาสร้างกิจกรรมให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาเลยกับการคาดหวังตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ฮะอย่างที่บอกเป็นกายกรรมยังไงคะอาจารย์คะช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะคือที่มาที่ไปก็คือมูลนิธิเมตตาธรรมจากกรุงเทพมหานครก็เห็นว่าโครงการของเราเนี่ยมันเอื้อกับชุมชนก็เลยมาประสานแล้วว่าจะหากิจกรรมมาแสดงในพื้นที่นี้โดยให้เขตเนี่ยช่วยประสานช่วยอะไรต่างๆแล้วก็รายได้ก็จะเอานำไปสร้างบ้านให้กับนักเรียนโอ้นี่นะคะเป็นกิจกรรมจัดที่ไหนคะที่เขาเอามาช่วยเหลือในการจัดแสดงในครั้งนี้ค่ะคณะกิจกรรมนี้ก็เป็นคณะกิจกรรมกับมณฑลยูนานนะคือคณะนครคุนหมิงนะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกประเภทสวยงามประเภทประสบการณ์เนี่ย8สมัยที่ประกวดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศอังกฤษโอ้แต่กายกรรมของจีนนี่ต้องบอกว่าสุดยอดอยู่แล้วใครได้ดูนี่เรื่องของความตื่นตาตื่นใจนี่แหมมันแน่นอนอยู่แล้วนะใช่ฮะไม่ว่าจะเป็นการแสดงเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะฮะนี่ก็คือภาพประกอบที่ทางด้านของทีมงานนำมาเสนอซึ่งเป็นการแสดงนี่เลยใช่ไหมฮะท่านรองฮะครับแล้วงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างที่เข้ามารับรองแล้วก็ดึงเรียกว่าดึงการแสดงดีๆนี้เข้ามาบ้างนะครับท่านรองคือตอนนี้เราก็ทำร่วมกับมูลนิธิเมตตาธรรมครับของหน่วยงานแล้วก็เราก็จะประสานให้หาคนเข้าชมอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วมีคนจองจับจองเยอะกันหรือยังคะคือตอนนี้เราก็ออกไปบางส่วนแล้วส่วนใหญ่ก็คือเราจะเอานักเรียนในเขตพื้นที่เราเนี่ยซึ่งเอามาดูในช่วงพักกลางวันในช่วงสิบโมงกี่ราคาคะอาจารย์คะบัตรจะมี3ราคาค่ะราคานักเรียนได้100บาทอ๋อนักเรียน100บาทเองนะแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็200บาทอ๋อค่ะครับแล้วก็บัตร VIP เนี่ย 1,000 บาทนี่สำหรับผู้ใหญ่ใจดีเลยที่ VIP แล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีบัตรมาแจกคุณผู้ชมด้วยใช่ฮะกี่ใบคะเนี่ย5ใบด้วยกันขออภัยนะคะรวมไป1ใบ5ใบด้วยกันคุณผู้ชม5รางวัลด้วยกันโทรศัพท์เข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์055322689นะคะ055322689ชมรายการของเราอยู่นะคะไปร่วมกันนะคะคือถ้าได้บัตรฟรีไปแล้วนี่บัตรใบละพันเลยนะคะคุณผู้ชมที่ให้ไปบัตร VIP ฮะบัตร VIP 1,000 บาทนั่ง
ชิดติดขอบจอเลยติดขอบเวทีเลยอย่างนี้ก็ต้องมีร่วมสนุกกันนิดนึงไหมนะว่าจะถามท่านผู้ชมว่าอย่างไรสักนิดนึง5สายและการโทรเข้ามานะคะถามง่ายๆเลยละดีกว่าเดี๋ยวผมตั้งคำถามให้เลยกิจกรรมชุดนี้มาจากประเทศอะไรโอ้ยยากจริงๆง่ายมากเลยง่ายมากเลยนะคะก็5ท่านเท่านั้นนะคะในวันนี้ที่เราจะแจกให้แล้วก็5ท่านที่ได้บัตรใบละพันไปชมเนี่ยไปร่วมทำบุญหน้างานก็ได้นะพอบอกพันหนึ่งปุ๊บนี่ผมบอกอยากออกไปโทรศัพท์เลยเนี่ยแต่ไม่ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวไปร่วมทำบุญหน้างานท่านอาจจะทำสัก100 200 500แล้วแต่จิตศรัทธาของท่านหรืออาจจะให้มากกว่าราคาบัตรอันนี้เราไม่ว่ากันแต่อันนี้เราแจกฟรีอยู่แล้วนะคะเพื่อไปช่วยเหลือน้องๆที่ขาดแคลนในโครงการบ้านปันน้ำใจอาจารย์คะปีนี้พอทำกายกรรมแล้วคาดว่าจะสร้างสักกี่หลังให้เด็กๆหรือเด็กที่ขาดแคลนมีกี่หลังคะในปีนี้คือโครงการสร้างบ้านนักเรียนเนี่ยเราทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราในวาระโอกาส87พรรษาเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะทำไปเรื่อยๆให้ได้87หลังหรือมากกว่านะครับตอนนี้เราก็สร้าง85หลังแล้วเราก็ตั้งเป้าอีกประมาณสัก50หลังนะที่จะสร้างนะครับงั้นเรียนถามอีกนิดนึงฮะการแสดงดีๆอย่างนี้เนี่ยเราจัดตรงไหนได้บ้างเนี่ยจัดลงสถานที่การจัดงานเนี่ยฮะคือสถานที่ตอนนี้เราขอประสานไปทางอบจนะได้โรงยิมของสนามกีฬาจังหวัดยิมเนเซียมยิมตรงนี้สนามกีฬากลางนี่เองค่ะครับค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าจัดในเขตเมืองแต่เป็นพื้นที่ของปฐมศึกษาเขต3จัดนะคะเพียงแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกหน่วยทุกฝ่ายมาร่วมมือกันก็คือมาดูตรงนี้แล้วได้บุญด้วยจัดกี่วันคะอาจารย์คะจัดวันเดียวครับวันเดียวเท่านั้นแล้วคิดว่าคนจัด2รอบอ๋อแต่สองรอบภูมิใจมาหน่อยการแสดงดีๆมากรอบแรกนี่จะ10โมงเช้าอันนี้จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักเรียนนักเรียนในเขตบริการทั้งจังหวัดพิโรกเราอะฮะแล้วก็มีประชาชนทั่วไปนิดหน่อยก็คือจัดวันที่26ฮะ26ธันวาคมนี่วันเดียวเลยวันเดียวงั้นผมเรียนถามนิดนึงช่องทางการซื้อตั๋วซื้อบัตรเนี่ยถ้าเกิดผมสมมติผมอยู่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยผมอยากจะซื้อบัตรเนี่ยอยากได้มากเลยพูดตามตรงเป็นการแสดงที่ดีมากผมจะติดต่อได้ทางไหนบ้างฮะท่านรองครับคือตอนนี้ที่ติดต่อได้เลยก็ติดต่อที่สำนักงานเขตโดยตรงเลยก็ได้ครับค่ะหมายเลขโทรศัพท์สักนิดนึงครับอาจารย์ครับค่ะ055ครับผม361 312ครับค่ะ055 361 312นะคะคุณผู้ชมย้ำ055 361 312หรือมือถือก็ได้นะ0816051700ครับค่ะนะคะไปร่วมกันทำบุญนะคะเพื่อที่จะสร้างให้กับเด็กๆนะคะได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นนะคะความยากจนนี่แหมมันลำบากแล้วรอบ2เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะคะก็6โมงเย็นฮะ6โมงเย็นรอบ2นี่จะเป็นรอบของประชาชนทั่วไปครับและก็พวกรอบบัตร VIP นะฮะซึ่งเราก็เรียนเชิญท่านผู้ว่าท่านจักรินทร์เปลี่ยนวงนะมามอบมาเป็นพิธีรับมอบกับผู้บริจาคเนี่ยที่จะบุญที่บริจาคในวันนั้นด้วยอ๋ออย่างนี้เราเอาไปจำหน่ายตามโรงเรียนต่างๆด้วยหรือเปล่าคะสำหรับเด็กในเมืองที่คุณพ่อคุณแม่พอจะมีสตังค์สักหน่อยแล้วก็ร่วมทำบุญกันครับอ๋อแล้วก็จ่ายจำหน่ายทั้งพิโลกค่ะจังหวัดพิโลกเราจังหวัดใกล้เคียงนะค่ะโอ้โหนี่ดีมากๆเลยการแสดงนี้พูดตามตรงนะพี่เอท่านรองฮะผมเห็นเนี่ย3ปี4ปีถึงจะมาทีนึงนะจากการทำข่าวกันมาเนี่ยจะเห็นงานดีๆอย่างเงี้ยเราก็รอคอยเพราะว่ากายกรรมพวกนี้ไม่ใช่ว่าอยู่หน่วยงานไหนก็อยากจะจัดได้นะใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดของกายกรรมเลยเพราะว่าได้แชมป์มาหลายสมัยด้วยอาจารย์มีอะไรที่จะพูดถึงโครงการตรงนี้อีกบ้างไหมคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงโครงการบ้านปันน้ำใจเนี่ยครับก็ฝากนะเรียนเชิญท่านผู้มีใจบุญทั้งหลายนะครับจริงๆเราจัดเนี่ยเราจัดมาตั้งแต่หนาวนี้เพื่อน้องที่เคยจัดกับ NBT เรานี่แหละครับเคยจัดทีนี้ช่องทางที่จะบริจาคเนี่ยคือเรามี3ช่องทางนะครับคือ1ซื้อกับกายกรรมซื้อตัวกายกรรม2เรามีกระปุกบุญตามที่หน่วยงานห้างร้านต่างๆเราตั้งไว้ประมาณ24จุดครับนะท่านใครเกิดท่านผ่านไปก็ไปบริจาคที่นั่นก็ได้กระปุกบุญกระปุกเป็นอย่างไรครับลักษณะเป็นอย่างไรครับหน้าตาของกระปุกเป็นกล่องพลาสติกฮะกล่องพลาสติกเขียนว่ากระปุกบุญสำนักงานเขตเป็นไวนิลใสใช่มั้ยฮะที่ว่าเหมือนตู้ที่ว่าเรารับปันน้ำใจลงไปทั่วๆไปใช่มั้ยฮะโอเคช่องทางที่3ครับทางที่3ก็คือบริจาคโดยตรงนะที่สำนักงานเขตนะคือเราเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยไว้นะว่าเป็นบัญชีกองทุนช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิโรจน์เขต3นี่ค่ะตามแผ่นพับที่ให้มาก็จะมีทั้งเลขที่บัญชีนะคะแล้วก็
มีในเรื่องของรายนามที่ผู้ที่จะบริจาค คืออันนี้พูดง่ายๆว่าเข้ากองทุนของเป็นสำนักหมายเลขบัญชีของทางสำนักงานเลยนะคะนี่ถ้าบริจาคเนี่ยเราไปลดภาษีได้2เท่าทางด้านการศึกษานะครับสามารถลดภาษีอีก2เท่านะครับท่านรองฮะขอเรียนถามวนกลับไปอีกนิดนึงนะครับเรื่องสองเรื่องของจุดประสงค์ในการช่วยเหลือในคราวนี้เนี่ยทั้ง4อำเภอที่ยังขาดแคลนอยู่ในเรื่องของทางด้านบ้านพักอาศัยนะครับเรื่องของทุนการศึกษาละฮะแล้วเรื่องของการวัสดุการเรียนการสอนพวกนี้ยังขาดแคลนอยู่ไหมครับก็คือในเขตพื้นที่เราเนี่ยเป็นส่วนมากเป็นเด็กที่ความพร้อมไม่ค่อยมีอยู่แล้วล่ะนะเราก็เอาไปเนี่ยอย่างกองทุนเนี่ยที่บัญชีเข้าธนาคารเนี่ยเราก็จะช่วยในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มบ้างซื้ออุปกรณ์การสอนบ้างเรื่องอาหารการกินอาหารกลางวันอะไรพวกนี้เนี่ยฮะมีตัวอย่างค่ะน่าสงสารมากนะคะเขาบอกว่าเด็กหญิงฮารุไทยเนี่ยนะคะอยู่ที่อำเภอวัดโบดนะคะคุณพ่อเนี่ยอาศัยยุ้งข้าวเป็นบ้านพักค่ะตนเองกับแม่ก็กางเต็นท์นอนอยู่ใต้ถุนบ้านของคุณลุงเนี่ยเหมือนในภาพประกอบนี่แหละครับเนี่ยจะเห็นคล้ายลักษณะอย่างนี้ครับว่านะเป็นเรื่องปัจจัย4ที่ขาดแคลนพอสมควรนะฮะใช่ค่ะก็คือขาดแคลนที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะแล้วก็เด็กอีกท่านนึงนี่อยู่ที่อำเภอวัดโบดเช่นเดียวกันนะคะก็มีความบกพร่องทางการเรียนรู้คุณพ่อขาขวาพิการคุณแม่มือพิการทั้งสองข้างเนี่ยแล้วเด็กเกิดมานะคะมันก็ต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ที่อำเภอนครไทยค่ะมีความบกพร่องทางการเรียนรู้และการมองเห็นคุณแม่เป็นโรคไตจากสภาพบ้านที่เห็นในแผ่นทับโบชัวนี่เนี่ยนะคะน่าสงสารมากๆคือบางคนไปอาศัยนอนในยุ้งข้าวบ้างบางคนก็อาศัยนอนในใต้ถุนบ้านบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกายกรรมดีๆแบบนี้คุณผู้ชมคะได้รับความเพลิดเพลินเจริญใจกันด้วยแล้วก็ยังได้บุญด้วยใช่ฮะนะอยากให้ไปช่วยเหลือกันเยอะๆนะคะอยากให้ไปช่วยเหลือกันเยอะๆได้ความบันเทิงด้วยแล้วได้ช่วยเหลือของทางด้านของอนาคตของชาติด้วยในส่วนหนึ่งซึ่งสามช่องทางที่ว่าไว้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดสามารถว่ายื่นความจำนงถือเงินสดมาบริจาคเลยเนี่ยได้ไหมฮะได้ครับคือวันงานเราก็จะมีโต๊ะบริจาคที่หน้างานด้วยขายบัตรด้วยค่ะนะครับอ้าวละค่ะก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะสุดท้ายนี้ให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมดีๆที่จะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เวลายังไงและติดต่อซื้อตั๋วได้ที่ไหนเชิญชวนได้เลยครับก็ขอเชิญชวนนะทุกท่านนะมาร่วมทำบุญกับเขตพื้นที่นะครับในวันที่26นะครับช่วงเช้าก็10โมงเช้าช่วงเย็นก็6โมงเย็นนะครับถ้าต้องการตั๋วนะติดต่อที่สำนักงานเขตได้โดยตรงหรือมาซื้อหน้างานก็ได้ครับเรามีบัตรมีช่องทางบริจาคที่หน้าเวทีนะครับที่สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกครับค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ26ธันวาคม2รอบ2รอบเท่านั้นนะคะบัตรราคา100 300 200 200ขอไปฮะ200แล้วก็1